ในคลิปนี้นะครับผมเราจะมีที่ขุดนะครับแต่ที่ขุดอันนี้นะครับเป็นที่ขุดที่บักเอกมากนะครับทุกคนครับซึ่งที่ขุดใหญ่อันนี้นะครับผมสามารถขุดแล้วทุกอย่างที่แบบว่าหายแบบพริบตาเลยนะครับผมทุกคนเป็นบ้านในคลิปนี้นะครับเราจะสามารถสร้างบ้านในที่ขุดได้หรือไม่นะครับผมครั้งนี้ไม่ข้ามก่อนนะฮะเราปล่อยน้องสักนิดก็ไม่เป็นไรเนาะแค่คลิปนี้ไปดูได้เลยครับผมเอาละครับผมสวัสดีครับจูผมสองชาติครับผมซึ่งในวันนี้นะครับผมเราทำการเล่นไมค์ค้างกันนะครับแต่ไมค์ค้างในวันนี้ครับผมจะไม่เหยียบเฉยเลยโอเคครับทุกคนครับในวันนี้นะครับผมคือเราจะมีอุปกรณ์โคตรเทพมานะครับก่อนอื่นขอปรับไทม์เซตเป็นเดย์ก่อนแล้วกันนะฮะเพื่อให้ชีวิตมันเป็นตอนเช้านะครับผมนะเมื่อกี้จะมืดแล้วโอเคครับผมซึ่งในวันนี้นะครับอุปกรณ์เทพๆของเรานะครับผมในวันนี้เรามาโชว์กันนะครับผมนั่นคือของใหญ่ของโหดนะครับผมซึ่งในวันนี้ภารกิจของเรานะครับก็คือว่าเราจำเป็นที่จะต้องใช่ครับจบเกมเหมือนเดิมแหละมันก็ไม่มีเลยครับชีวิตก็อย่างนี้แหละผมขอเกมโหมดก่อนนะครับผมเพื่อเอาไดมอนด์ออกมาก่อนนะครับผมมีไดมอนด์64บล็อกนะครับผมแต่เดี๋ยวผมใช้สร้างอุปกรณ์ของเจ้าออกไปนะทุกคนนะอุปกรณ์ที่ผมจะสร้างให้ทุกคนดูนะครับผมอันดับแรกนะครับเราไม่ต้องมีสติ๊กครับสติ๊กมาสติ๊กมาครับเอาคราฟติ้งเดเบิลวางครับผมนี่ดูสติ๊กครับเอามารวมกันแล้วใช้เป็นบล็อกไดมอนด์แทนที่เป็นไดมอนด์ปกติใช้เป็นเม็ดใช่ไหมนี่ใช้เป็นบล็อกครับวางว่ากูทำผิดเอาใหม่โทษเมื่อกี้ทำผิด อย่าด่าผมเลยนะขอโทษโอเคครับในวันนี้ครับเราเป็นสติ๊กครับผมนี่วางครับจะเป็นไดมอนด์พิกแอคแต่ว่าเป็นซูเปอร์ใช้แอนด์ไดมอนด์พิกแอคครับคือพิกแอคอันโคตรใหญ่ทุกคนดูดิบักเอครับบักเอจริงๆอะซึ่งแน่นอนว่าไม่ได้ทำได้แค่พิกแอคนะครับทำได้กับทุกอันเลยครับดาบโคตรใหญ่เดี๋ยวเราขอทำทุกอันให้ทุกคนเห็นก่อนนะครับแล้วเราค่อยมาโอ้โหทำไม่ได้วะไม่เป็นไรทำที่ขุดลืมไปต้องใช้เป็นอันนี้นี่ที่ขุดครับโหครับโหทำได้ครับผมแล้วก็ทำเป็นขวานต่อครับเป็นไงอุปกรณ์โคตรใหญ่ครับผมไม่รู้ทำชุดเกราะได้หรือเปล่านะทำชุดเกราะได้นี่คือ OP แต่ทำไม่ได้นะฮะโอเคครับจะมีอุปกรณ์โคตรใหญ่อยู่หลายชิ้นเลยนะครับผมตอนนี้นะฮะแม่ซึ่งแต่ละชิ้นนี่ดูแบบแต่ละอันนี่คือใหญ่มากนะครับผมขอลองตีโอเคตีไก่ที่เราตายแล้วนะครับดาบใหญ่นี่ตีน่าจะตีกระเด็นไกลนะครับผมแต่ตีกระจายอะไรเงี้ยทุกคนนะครับเสร็จแล้วครับนอกจากนี้ยังไม่หมดครับผมเรามีนี่อีกนะฮะสิ่งเล็กๆนะครับผมที่เรียกว่ากาเวลนะครับกับไอรอนนะไอรอนมานี่รวมกันครับจะได้เป็นฟินเนสตีลอันบักเอนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าอุปกรณ์ใหญ่ๆพวกนี้นะครับจะโหดแค่ไหนทุกคนนะครับอันดับแรกนะครับผมว่าผมต้องมีอะไรจะกับไอตัวเบอร์รี่นี่แล้วล่ะเอาละครับก่อนอื่นเราเป็นเดมอนชอเวลก่อนนะครับผมเป็นเดมอนชอเวลอันบักเอนะฮะเรามาดูว่ามันจะโหดว้าวโบรโคตรบักโคตรโหดลองขุดทีเดียวนี่คือแบบผ่านทั้งชั้นนะทุกคนโอ้โหโอพีครับน้องๆมันโอพีเกินไปละมันฆ่าเราได้ด้วยนะถ้าเกิดเราไม่ระวังนะฮะโอเคครับมาเดี๋ยวเราลองขุดต่อไปดีกว่าครับวู้โคตรโหดนี่แล้วคือแบบเราสามารถจะขุดแบบยาวๆเลยนะครับผมเนี่ยลองดูดิคือหายทั้งชั้นนะทุกคนว้าวเจอน้องน้องสีชมพูนี่ผมว่าหายากนะแต่ว่าลองตีน้องด้วยดาบพี่ขอโทษพี่ขอโทษน้องไม่ตายนึกว่าน้องจะตายโอเคฮะโอ้ถือว่าเป็นอุปกรณ์ที่โหดมากนะครับเดี๋ยวเราลองเอาไปจัดการขุดลงคุณเหล็กก่อนดีกว่าผมว่าหาเพชรตอนนี้เริ่มง่ายนะครับถ้าเกิดเรามีอุปกรณ์ทิ้งก่อนหาเพชรตอนนี้เริ่มง่ายนะครับถ้าเกิดเรามีอุปกรณ์พวกนี้อยู่นะครับผมเราจะลงไปข้างล่างนะครับเพื่อที่จะหาเพชรก่อนนะครับไปอุปกรณ์เพชรนี่เรามีเยอะก่อนนะครับนะแบบจะได้มีชุดเกราะฟงชุดเกราะฟูก่อนนะฮะแล้วก่อนที่เราจะลงไปข้างล่างต่อนะครับผมเอาวันนี้เหมือนแรงแสงลูกพ่อนี่นะเฮ้ยเมื่อกี้เห็นมีอะไรตัวอะไรตกมาอุ้ยแมกกะจั่วแหมตอนนี้แมกกะจั่วตกมาเฉยเลยนะครับทุกคนมาถึงเจอกล่องโอ้โหได้ของในกล่องนี้โคตรโหดมีเพชรได้2เม็ดด้วยแล้วตอนนี้ผมบอกเลยนะครับว่าหินเกะกะมากทุกคนเกะกะขั้นสูงสุดขออันนี้อุดลาวาก่อนแล้วกันนะลูกพ่ออ่ะอุดไปหนุ่มอุดครับโอ้ผมไม่น่าอุดเลยโอ้กระจั่วกระจั่วอีกแล้วกระจั่วโอ้กระจั่วเยอะมากครับตรงนี้นี่กระจั่วโอ้รู้สึกว่าถ้าเกิดถึงแม้ว่าผมจะเอาแค่ดาบตีเฉยนะของก็จะหายไปทั้งหมดเลยนะครับผมคือแบบว่าไม่ว่าคุณจะเอาอะไรตีนะครับคือมันดาบเนี่ยพูดตรงๆนะคือมันไม่ได้เพิ่มความสามารถให้มันแบบให้มันเจ๋งขึ้นให้มันเก่งขึ้นเลยนะทุกคนนะแค่แบบว่ามันจะตีแล้วมันทุกอย่างจะแบบกระจายครับผมสเปรดไปเลยนะครับไม่ว่าคุณจะตีอะไรก็ตามทีนะฮะเพราะฉะนั้นนะครับผมแค่ยายมุมวางนะฮะแล้วก็ถือดาบตีแค่นี้มันก็จะสามารถทำให้บล็อกข้างล่างหายไปได้เลยนะครับทุกคนถือว่ามันก็ OP อยู่นะครับ OP ใช้ได้เลยจริงๆมาเพราะฉะนั้นผมจะขุดลงข้างล่างเรื่อยๆนะฮะผมหวังว่าผมจะเจอเพชรนะครับผมเพชรตอนนี้นะครับเขาบอกว่าในเวอร์ชันใหม่นะครับมีโอกาสหาเพชรเจอง่ายที่ Y5 นะครับผม Y5 นี่บอกเลยนะฮะว่าต้องหาเจอแล้วครับเพราะฉะนั้นผมจะขุดลงยัน Y5 น้องๆโอเคฮะตอนนี้พี่อยู่ Y15 แล้วอ่ะ15นี่ก็น่าจะเจอง่ายเหมือนกันนะฮะนี่เดี๋ยวผมขอวิ่งมาตรงนี้ก่อนไม่เจอครับเดี๋ยวลองลงไป Y5 ดูนะครับผม Y5 เขาบอกว่าเจอเพชรง่ายไม่รู้ว่าเขาเนี่ยจะพูดเนี่ยจะเชื่อจริงหรือเปล่าต้องลองครับขอแบบนี้เกิดขึ้นในการพิสูจน์นะฮะ Y11 ครับไม่น่าเจอครับเราลง Y5 กันดูฮะ Y7 Y6 แล้วY6 Y5 ครับก็คือ Y อันนี้ Y3 นี่ผิดไปหน่อยโอเคว้ามันขุดได้ยันเบล็อกเลยทุกคนดูดิเนี่ยโคตรโกงครับที่ขุดนี้คือขุดยันเบล็อกเลยครับผมโอเคเดี๋ยวเราลองดูนะครับว่าเราเจอเพชรไหมตอนนี้เราขุดตรงที่วัยมันจะเป็นวัย5นะครับไม่เจอเพชรเลยนะเอาผมว่าโบราณน่าจะหลอกแล้วล่ะโบราณน่าจะโกหกแล้วล่ะทุกคนโอ้โหทำชื่อคนโบราณโบราณผมว่าแล้วเชียวมันผมต้องโดนต้มโอ้โหทุกคนครับไม่เจอจริงๆอะวัย5อ่ะผม
ผมว่าผมต้องขึ้นไปวาย11เหมือนเดิมแหละชีวิตผมน่าจะต้องอยู่กับวายนี่แหละโอเคลูกพ่ออ๋อกระจุยอีกแล้วอีกอย่างนะครับเราหน้าอยู่ที่เมาเทนด้วยน่าจะหายากเพราะเราอยู่ที่เมาเทนนะฮะเพราะเมาเทนเนี่ยเป็นแหล่งที่ทำให้บอกว่าหาเพชรยากมากโอ้โหว้าวไงพ่อหนุ่มว้าวรู้สึกว่ามันตีแล้วไม่สเปซมันไม่ได้สเปซเยอะขนาดนะครับสำหรับดาบนะครับผมเหมือนว่าดาบเนี่ยจริงๆมันไม่ได้อย่างที่บอกก็คือว่ามันไม่ได้เก่งจนถึงขั้นสเปซแรงนะฮะแค่ความสามารถของมันนะครับมันมาแค่แบบสามารถทุบอะไรแล้วมันจะหายไปเฉยนะครับผมแต่เรื่องการตีนี่หรือว่าการสเปซนี่ไม่แรงขึ้นเลยนะครับยังไก่เหมือนเดิมนะฮะว้าวมีเยอะจัดเยอะจัดผมเอาไอเทมออกดีกว่าครับตอนนี้ไอเทมก็หายมาแล้วนะฮะผมหวังว่าผมจะขุดได้ง่ายกว่านี้ฮะปุ๊บนี่ไงเจอเพชรแล้วทุกคนสรุปเพชรอยู่วาย11ขอบคุณมากมาลูกบ่อนี่ครับเพชรโอ้โหเพชรมันที่ไหน Y5 วะเจอแต่ Y11 ที่ไผ่แน่เพชรก็เยอะอยู่เหมือนกันเนี่ยตรงแถวๆ Y9 Y10 อะไรพวกนี้นะทุกคนนะโอ้โหผมว่าผมขุดไว้แหละน่าจะดีสุดอ่ะลองขุดมาข้างล่างดูทีนึงผมมั่นใจใน Y5 เขาบอกว่า Y5 เพชรเยอะอย่างเนี้ยอย่างน้อยผมต้องแบบวันนี้เว้ยทุกคนสิ่งที่ผมอยากทำก่อนนะครับคือผมต้องมีชุดเกราะเพชรเต็มตัวก่อนครับผมก่อนที่ผมจะไปบุกที่อื่นนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดผมบุกที่อื่นโดยที่มีชุดเกราะเพชรเต็มตัวผมว่านะน่าจะยากครับคือมันไม่ได้ยากหรอกแต่ว่าก็แบบปลอดภัยไปก่อนครับทุกคนเข้าใจคำนี้มาแบบผมก็ต้องแบบเซฟตี้เฟิร์สนะครับน้องๆถ้าพี่ไม่เซฟตี้นี่เดี๋ยวพี่จะเป็นอย่างนี้แหละถ้าพี่ไม่เซฟพี่จะโดนซิวฟิตแดกน้องๆซิวฟิตมันดุเหลือเกินแหมโหแป๊บเดียวนี่คือเกือบกินผมละไม่เป็นไรถือว่าไม่ยากสำหรับผมซิวฟิตนี่แบบน้องๆนะเด็กน้อยบอกเลยเนี่ยลาวามาเต็มครับนี่มันขุดลาวาหายด้วยนั่นน่ะน่าจะไม่ผิดนี่ไงขุดทีก็คือลาวาหายเลยนะครับทุกคนนี่โอ้โหโคตรโกงที่ขุดหาอะไรโกงจัดนี่ครับเจอเพชรอีกแล้วโอเคผมบอกแล้วนะครับว่าถ้าเกิดคนที่อยากหาเพชรนะพูดตรงๆครับอย่าหาแถวภูเขาอะภูเขามึงจะเจอไอ้แร่สีเขียวเนี่ยเอมเมอรัลด์เนี่ยซึ่งเอมเมอรัลด์นี่จำเป็นไหมก็ว้าวลูกใหม่แล้วลูกใหม่แล้วจะตายแล้วทุกคนผมไม่ตายแล้วเป็นคำละผมขอปราบพวกนี้ก่อนแล้วกันนะอาหารไม่มีนั่นไม่ได้หาไม่รู้ตอนที่อยู่ข้างบนโคตรสวยมาอีก 2-3 ตัวโหมาเป็นเบื่อเลยพี่มาเยอะไปแล้วพี่มาเยอะไปแล้วพี่แถวไอเทมนี่ดูเก๋ๆมากไอเทมออกสักนิดสักหน่อยจะได้ฆ่าน้องได้โอ้เป็นล้านอะบอกเลยมีเป็นล้านอะโอ้ยไม่มีก็มีก็หายไปให้หมดไปลงไปข้างล่างไปจะได้ขึ้นมาไม่ได้โดนลาวาลาดไปลูกนั่นแหละครับโดนลาวาลาดตายหมดแล้วฮะแถมใช้ได้นานด้วยนะครับที่ขุดเนี่ยอันนี้คือผมใช้มานานมากครับยังไม่มีวี่แววว่าจะพังเลยนะครับผมนะสำหรับที่ขุดตัวนี้นะเรียกว่าโกงได้โกงดีนะครับโอ้ยมาแล้วมึงเอ้ยไม่ต้องมาบ่อยก็ได้กูไม่ได้รักโอเคโห21อันแล้วจริงเราต้องการประมาณสัก24อันก็พอแล้วนะครับสำหรับที่ขุดพวกนี้นะ24อันนี้ก็หลงเหลือแล้วนะฮะเหลือมาตกข้างล่างมาจะได้ไม่ต้องปีนขึ้นมาเยอะเลยเกินพวกมึงเนี่ยเยอะเลยเกินเยอะโอ้โหผมจะไม่ตีมันดีกว่าเดี๋ยวผมตายโอเคครับตอนนี้ผมว่าได้เพชรครบแล้วนะครับ32อันนี้น่าจะไม่ต้องอะไรแล้วนะฮะเดี๋ยวเราขึ้นบนเลยดีกว่าครับทุกคนครับไปขึ้นข้างบนดีกว่าทุกคนขึ้นข้างบนก็ง่ายๆครับขุดทีเดียวคือหายทั้งแผงแล้วก็ขึ้นเลยนะฮะโอ้พระเจ้าช่วยกวยปิ้งยอดมากโอเคครับผมตอนนี้เราขึ้นมาได้แล้วนะครับผมแล้วก็กินอาหารไปสักระยะนึงแล้วนะฮะแล้วตอนนี้เป็นตอนกลางคืนนะครับซึ่งแน่นอนว่ามันก็จะมีมอนสเตอร์ดุร้ายขึ้นมาเยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็ทำการตีมอนสเตอร์แล้วกันฮะโอเคครับมาตีมอนสเตอร์เสร็จนะครับผมเราจะทำการสร้างอุปกรณ์เพชรกันก่อนเลยดีกว่าครับนี่โอ้โหจะได้แบบมีอุปกรณ์เพชรใช้กันบ้างนะฮะคือจริงๆเนี่ยเราก็จริงๆเราก็แบบหาเพชรได้ง่ายนะครับผมเดี๋ยวเราจะลองไปนอกจากหาเพชรนะครับเราจะไปหาเดวิสดูนะครับผมเจ้าเดวิสนี้นะครับหรือว่ามันก็คือที่เอาไว้สำหรับการนั่นแหละเดวิสทุกคนผมว่าทุกคนน่าจะรู้จักกันแหละโอเคครับเดี๋ยวผมต้องเตรียมไปนรกก่อนนะครับผมแต่ผมลืมขุดออฟซิเดียมเลยครับไม่ได้ขุดออฟซิเดียมเลยไม่จัดสักนิดนึงเลยนะฮะลองดูดิเห็นไหมนะครับผมเพราะฉะนั้นเราจะหาหมู่บ้านก่อนนะครับผมหมู่บ้านนี่เป็นอะไรที่ต้องหานะครับเพราะว่ามันจะได้มีอาหารไม่จำกัดแล้วก็มีทุกอย่างแบบเอื้อเฟื่อนะอู้ฟู่นะครับผมเฮ้ยทุกคนครับเลยลืมไปนะครับเราตัดไม้แค่ครั้งเดียวนะครับไม้ก็จะได้ไม้มาเป็นล้านเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นรอบนี้นะครับเราเลยจะโกงในการตัดไม้มากนะฮะพี่แค่คุณตัดจริงๆแค่ทุบใบไม้ก็ได้นะครับอ่ะทุบใบไม้ชึบโอเคฮะทุบใบไม้ก็ได้ไม้มาเป็นล้านเลยนะครับผมโคตรขี้โกงครับน้องๆเรียกกันได้เลยครับว่าตอนนี้คือพี่แบบไม้ไม่จำกัดนะครับผมเรียกว่า OP เจจนะฮะถ้าเกิดอยากสร้างบ้านนี่คือสร้างบ้านเลยเนี่ยโอ้โหบางคนเบื่อนะเบื่อแบบไม่อยากให้ผมนั่นแหละไม่อยากให้ผมไปทำการโอ้โหนั่งจัดการเรื่องแบบว่ามังกรมังกรและอาจจะเบื่อว่าไม่อยากให้ผมตีมังกรแล้วเพราะมังกรเนี่ยผมตีมันทุกพาร์ทเลยตีจนไม่รู้ว่าไก่บินเลยนะฮะแม่ก็แบบสงสารไก่บินอะไรอย่างงี้นะครับผมแล้วก็ที่ขุดนี้นะครับความสามารถโกงก็คือว่าเราสามารถที่จะขุดแบบนี้เลยนะฮะเป็นพื้นที่ใหญ่ๆเลยนะครับผมเนี่ยดูดิเนี่ยกดคลิกขวาเนี่ยเป็นพื้นที่ใหญ่เลยนะครับโผล่เช่นกันนะฮะโผล่ขุดทีก็กลายเป็นดินแบบปลูกพืชผักที่แบบอู้ฟู่นะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับผมก็คิดว่าตีมังกรเนี่ยไหมทุกคนหรือว่าเราสร้างบ้านกันดิสร้างบ้านดีกว่านะฮะเดี๋ยวเรารอตอนเช้าก่อนเนี่ยผมว่าเราสร้างบ้านดีกว่าผมเนื่องจากว่าแบบว่าผมก็แบบไม่อยากไปตีมังกรเลยฮะเบื่อแล้วครับวันนี้อยากเป็นมอนชาวไร่นะครับกะว่าจะสร้างบ้านภูเขาให้น้องๆดูกันนะครับเล่นกับสกิลสร้างบ้านของพี่มอนนี่เรียกว่าระดับ
ทุเรศได้เลยนะครับผมส่วนใหญ่ผมไม่ค่อยได้เรียนสร้างบ้านกับใครอ่ะส่วนเดี๋ยวยูทูบก็คือแบบเห็นคนอื่นสร้างบ้านสวยใช่ป่ะก็แบบโอ้สร้างบ้านสวยจังเลยเราก็ไม่ได้อะไรไงก็คือแบบเขาสร้างบ้านสวยแล้วไงต่อแค่นั้นเว้ยผมไม่ได้อะไรมากกับการสร้างบ้านสวยเพราะฉะนั้นวันนี้นะฮะเลยกลายเป็นพี่ม่อนที่จะเป็นคนที่เก่งเรื่องการสร้างบ้านนะครับผมจะทำการเริ่มสร้างบ้านสร้างเรือนก่อนอื่นหาไม่โอก่อนแล้วฮะนี่ขอไม่โอก่อนนะครับผมไม่โอมาจ้าโอ้ทุบทีนี่คือไม่โอเป็นล้านแต่ตอนนี้ต้องการไม่โอเยอะนะครับจริงๆก็ตัดแค่ตรงนี้ก็พอนะฮะจะได้โอมาประมาณเป็นล้านอันแล้วนะครับผมทุบตรงนี้อ่ะทุบโอ้โหจริงขุดดินก็ได้นะก็ได้ไม่โอมาแล้วนั่นน่ะไม่ได้ไปนี่ต้องไปนั่งตัดมงตัดไม้นะฮะถือว่าเป็นอะไรที่โอพีมากนะครับผมนี่เป็นไงอู้ของนี่มันดูดีจริงเลยเว้ยดูดีที่สุดเลยเว้ยแกไม่โอ้ตอนนี้ผมมี22อันแล้วก็ไม่น่าจะเกินตัวนี้นะครับแค่นี้น่าจะพอนะฮะนะอุปกรณ์มาโคตรดีหล่อเท่มากสร้างบ้านดีกว่าน้องๆวันนี้พี่จะแบบใช้ชีวิตชิวๆนะพี่จะไม่ไปนั่งตีมังกรนะปล่อยไก่บินรอดก่อนรอบนี้เดี๋ยวคลิปพรุ่งนี้เดี๋ยวมันก็ไม่รอดละ อันนี้จริงโอ้ปล่อยไก่บินได้รอดก่อนนะน้องคลิปนี้พี่จะปล่อยไก่บินไปก่อนนะฮะสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวคลิปหน้านี่ไก่บินต้องแบบโอ้ยอย่าทำผมเลยพี่โอเคโอ้โหนี่ฮะเป็นการสร้างบ้านที่ดูดีมากผมไม่คิดว่าผมจะสร้างบ้านที่ดูดีเลยเมื่อก่อนแน่ดูดีอะดิทุกคนดูดีปะแต่มันน่าเสียดายอีกนึงนะครับที่ผมคิดว่าที่ขุดอ่ะจริงๆมันควรที่จะทำการขุดได้แค่ดินเว้ยแต่รู้สึกว่าดาต้าแพ็กตัวนี้นะครับที่ขุดไม่ได้ขุดได้แค่ดินมันคือมันขุดทุกอย่างเลยเนี่ยเห็นปะขุดมันหมดเลยไม่สามารถที่จะเปลี่ยนตรงนี้ให้มันกลายเป็นแค่ดินอีกได้ทุกคนดูเนี่ยขุดทีนี้คือแบบหายทั้งหายยกลังหายยกตี้ทุกคนนะฮะเราก็ต้องระมัดระวังในการขุดหน่อยแล้วกันนะครับผมนึกถึงว่าขุดทีนึงนี่ก็คือแบบว่าหายทั้งบ้านโอเคหายทั้งบ้านจริงด้วยจริงด้วยทุกคนที่ผมทำบ้านใหม่แป๊บโอ้โหดินไม่ได้ไม้กูอยู่ไหนไม้อยู่นี่โอเคจริงๆเพื่อความเท่ที่ผมควรจะที่ขุดธรรมดาได้นะครับแบบว่าทำที่ขุดธรรมดาทำอะไรที่มันธรรมดามาไม่ใช่แบบอันใหญ่ๆขนาดนี้นะฮะเพราะว่าการที่เราทำมันใหญ่อย่างนี้นะครับมีแต่เรื่องซวยๆนะฮะจากการที่ดูนะครับเมื่อกี้ก็ไม่มีเรื่องดีนะครับที่เราทำการขุดกันนะครับผมคือมันเอาไว้มันดีแค่ทำการตอนเราถางพื้นที่ขุดล่องขุดแร่อย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดแบบพื้นที่ธรรมดาอย่างเงี้ยการที่ขุดใหญ่นี่เหมือนแบบเป็นการฆ่าตัวตายชนิดนึงเลยนะฮะโอเคเดี๋ยวผมขอไปหาไม้เพิ่มสักแป๊บนะทุกคนนะชึบโอเคแม่บ้านก็ออกมาดูดีนะจริงๆก็ไม่ได้แย่นะแต่ก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นเข้าใจคำนี้ไหมโอเคครับก็อุปกรณ์นี่พวกไม้นี่วางไว้นะฮะโปะไว้โอ้โหก็แบบเริ่มออกมาดูดีนะครับส่วนตัวคิดว่าดูดีครับแต่ผมใช้คำว่าส่วนตัวแล้วกันฮะเพราะว่าส่วนใหญ่น่าจะคิดว่าดูไม่ดีจริงว่าอย่างที่ผมบอกนะครับผมเป็นคนสร้างบ้านไม่เก่งครับส่วนใหญ่คือเก่งเล่นนะฮะเล่นก็ไม่เก่งจริงก็คือไม่เก่งเลยล่ะแต่ว่าเป็นไรครับผมจะพยายามสร้างบ้านด้วยฝีมือที่ผมจะทำได้แล้วกันนะอันนี้จะเป็นบ้านผมนะครับบ้านผมก็จะดูแบบว่าสไตล์ก็แบบเป็นสไตล์แบบไม่เรียกว่ามินิมอลเรียกว่าอะไรก็ไม่รู้ผมไม่รู้จะเรียกว่าสไตล์เลยดิอ่ะมันไม่ใช่มีหม้อมันเป็นอะไรก็ไม่รู้โอเคก็นี่ต่อไปครับเอาครับต้องคัฟติ้งเทเบิลครับต้องเทเบิลเลยเนี่ยแปะไปเลยฮะโอ้แบบเรามีเยอะครับช่วงนี้อย่าใส่ใจครับคือของมันเยอะมากนี่เอาหีบพงหีบมาวางครับผมโอ้โหมีของเยอะเกินนะครับน้องๆโอ้เยอะเยอะจนแบบผมจะวางหีบมันแยกทำไมเดี๋ยวปะโทไม่เข้าใจเลยปะโทแค่นี่เป็นไงบอกเลยครับบ้านผมนี้สร้างมาแป๊บเดียวนี่คือแบบดูดีแล้วฮะใช้ได้อยู่ใช้ได้แปลว่าไม่ได้นะทุกคนสร้างอุปกรณ์นี่มันเป็นอุปกรณ์ที่มันไม่ทำลายบ้านกันแล้วนะเดี๋ยวผมสร้างอุปกรณ์ทำลายบ้านมาคือมันต้องใช้แยกกันนะครับสำหรับอุปกรณ์ธรรมดากับอุปกรณ์ใหญ่นะครับอย่างที่เราสาธิตไปตอนแรกนะฮะโอเคเนี่ยเมื่อทำเสร็จแล้วก็อันนี้ครับขุดแถวบ้านนะให้มันดูแบบเป็นเส้นทางนะครับอันนี้คือแบบเราสามารถที่จะเอาที่ขุดเนี่ยครับผมทำเป็นทางได้เลยนะครับคือทางตรงยาวอย่างนี้ได้เลยนะฮะแบบว่าเหมือนทางเข้าบ้านเราอะไรเงี้ยแต่ว่าเป็นทางที่แบบทันที่เราใช้เนี่ยขุดมาขุดดินแล้วให้มันกลายเป็นแบบทางมันสวยๆตรงยาวเลยนะครับผมรวมเลยที่ OP มากๆนะครับส่วนเฟนสติลยักษ์ครับใช่ครับผมจุดปุ๊บก็จะเป็นบ่อแหล่งกำเนิดไฟชั้นดีนะฮะใช่ไฟป่าอันตรายจัดนะครับผมโอเคอ่ะก็บ้านเราก็จะออกเป็นโครงอย่างนี้แล้วกันนะครับผมไม่อยากสร้างบ้านเยอะเดี๋ยวก็เขาบอกว่าสวยไปแม่ใครๆก็บอกว่าผมสร้างบ้านสวยอันนี้ผมอวยตัวเองนะเนี่ยผมโม้ผมอวยตัวเองจะนี่พูดเลยนะฮะผมเป็นคนที่แบบชอบสร้างอะไรมันแอบสแตรกนะทุกคนเข้าใจแอบสแตรกป่ะแอบสแตรกคือแบบแอบสแตรกครับแอบสแตรกอย่างเงี้ยนี่โอ้โหโคตรแอบสแตรกครับน้องๆเหมือนเตติสอะแอบสแตรกจัดเป็นไงจึ๊บๆเนี่ยมันคือสิ่งที่เรียกว่าจินตนาการครับสังคมสำคัญกว่าความรู้อะผมเลยสร้างบ้านที่แอบสแตรกเลยขนาดนี้นี่ต้องอยากสร้างบ้านนะครับเราสามารถทำฟาร์มได้ผมมีวีทอยู่กันเนี่ยมีวีทอยู่ทั้งหมดไม่กี่อันเดี๋ยวผมลองไปปลูกผักดูก่อนแล้วกันนะเอาล่ะขอลองปลูกผักหน่อยเอาล่ะแถวแหล่งน้ำอะแหล่งน้ำอยู่ข้างล่างนี้นะครับผมเราจะลองปลูกผักข้างล่างกันนะฮะว่าข้างล่างเนี่ยสามารถปลูกผักได้หรือเปล่านะครับชุบลงมาขอลองหน่อยดิจู้ขุดทีเป็นล้านนะฮะเมื่อเราเอาซีดวางครับแต่ถ้าเกิดสมมติเราทุบซีดทีนึงมันก็ดูไม่ค่อยดีมันก็ไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่นะจริงๆโอเคครับเดี๋ยวผมจะทำการลองหาแร่เดบิสนะครับในนรกดูนะครับเราจะดูว่าเราใช้เวลาเยอะแค่ไหนนะครับในการหาแร่เดบิสในนรกนะครับผมตอนนี้จับเวลาเลยนะครับผมจะให้คิวนะครับผมเป็นคนจับเวลาคือคนต่อผมนะครับลองดูอ่ะจับเลยคิวเนี้ยโอ้โหทุกคนครับเราจะลองทำการไล่หาเดบิสดูคือขุดมันเนี้ยขุดแบบเนี้ยพูดตรงๆนะนั่งไม่ปลอดภัยเลยมันคือการขุดเหมือนฆ่าตัวตายชั้นเลยการขุดแบบขุดใหญ่ๆเลยทุกคนถ้าเกิดมันขุดแบบนี้แล้วมันดูดีมันปลอดภัยผมก็ว่าไปอย่างเด็ดอันนี้คือพี่ครับพี่ไม่ปลอดภัยเลยพี่โอ้โหพี่นี่ครับเห็นไหมความไม่ปลอดภัยคือมันจะมีลาวาครับผมและลาวาพวกนี้มันเป็นลาวาที่อันตรายมากนะฮะมันจะทำลายมันจะฆ่าเราได้ครับแต่ผมจะไม่พยายามยุ่งกับลาวาพวกนี้ขุดเป็นระยะนึงตอนนี้ไม่เจอเดวิสนะฮะน่าอยู่ไว้ลึกๆหน่อย
ลองขุดไปวายลึกๆดูเนี่ยไวเดวิสนี่ถ้าจำไม่ผิดมันจะอยู่วายมาสักเหมือนเพชรเหมือนอะไรพวกเนี้ยก็คือแบบวายโอ้โอ้อันนี้อันนี้ไม่ตลกไม่ตลกเท่าไหร่แต่อันนี้ดีกว่าฮะมาครั้งนี้น่าจะเจอนะครับน่าจะเจอเดวิสแล้ววันนี้พ่อหนุ่มโอ้โหละวายเดวิสผมผมเจอตะลาวาโอ้โหละวายอีกแล้วไอ้ตายสิปะพาโอ้โหละวายอีกแล้วไอ้ตายสิปะพาหนีนะครับรออะไรโอ้โหละวายเยอะมากโอ้โหคุณที่ไหนก็เจอตะลาวาทุกคนต้องทับคิวเอสอีไทเทมนะฮะไม่งั้นผมว่าผมไม่น่าจะรอดแย่โอ้โหฆ่าไปสี่ลายอินเตอร์โคตรเยอะตอนนี้ไม่เจอเดวิสเลยนะครับผมขุดมาจนถึงวาย19แล้วตอนนี้ทุกคนแต่ว่าลาวานี่จะรอดผมนะฮะเดวิสนี่ไม่เจอแต่ลาวานี่เจอเยอะมากเจอเยอะมากเลยนะฮะไม่ได้เจอน้อยอู้ผมโดนลาวาลัดโอ้โหโหเนี่ยสุดที่ขุดนี้นะครับไม่สามารถใช้นันล็อกได้นะครับทุกคนครับแล้วพี่แกนะครับเล่นขุดยันเบสล็อกได้เลยนะฮะคือขุดตกข้างล่างได้เลยครับผมสรุปนะครับผลสรุปคือไม่เจอเดวิสนะฮะและไม่เจออะไรทั้งสิ้นโอเคครับผมก็คลิปนี้ขอบคุณทุกคนดูมากเลยครับสำหรับที่ขุดนี้เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดไว้ใต้ดีสคริปชั่นเลยแล้วกันนะครับถ้าเกิดคนไหนอยากได้ที่ขุดนี้นะครับผมนะก็ไปหามาเล่นได้นะครับเอาไปเล่นกับเพื่อนแล้วก็ความโกงที่ขุดนี้นะครับมันเป็นรีซอฟแพ็กเลยจริงๆอ่ะถ้าเกิดเอารอรีซอฟแพ็กออกใช่มั้ยรอรีซอฟแพ็กออกมันจะเป็นนี่เลยมันจะเป็นดาบธรรมดาทุกคนจะเป็นดาบงูธรรมดาเว้ยเอาไปแกล้งเพื่อนได้นะครับคือแบบให้เพื่อนเข้ามาแล้วก็แบบลองแข่งขุดแรกแข่งแล้ววันนี้กันอ่ะเพื่อนจะไม่รู้เพื่อนคิดว่าเราใช้ที่ขุดธรรมดาเห็นมั้ยที่ขุดธรรมดาเลยเว้ยแต่จริงๆไม่ใช่ที่ขุดธรรมดาครับมันคือที่ขุดที่เอาไว้ทำการขุดนะครับผมก็ได้อยากให้ผมทำคลิปแกล้งเพื่อนในการใช้ม็อดนี้นะครับหรือว่าดาบแพ็กนี้ก็คอมเมนต์ไม่ได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะมาแก้นะครับโอเคคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบาย